สวัสดีครับพี่แบงค์เล่าเรื่องตอนนี้เราอยู่ใน EP สุดท้ายของ1ในช่องทางการสร้างรายได้จาก10ช่องทางของพี่แบงค์นั่นเองนะครับและช่องนี้พี่แบงค์จะมาแบ่งปันเรื่องราวการสร้างรายได้จากสิ่งที่อยู่รอบข้างครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันเป็นเงินได้อย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของเหมืองคริปโตแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้พี่แบงค์จะพาไปดูช่องทางที่2ของการทำเงินของพี่แบงค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสรุปกันนะครับหลังจากหลายๆคลิปที่พี่แบงค์ทำเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าพี่แบงค์ประกอบดิ่งนะครับแล้วก็พามาดูเหมืองนั่นเองนะครับเอาละครับนี่มาดูพัฒนาการก่อนนะครับขั้นแรกนี่ทำไม่เป็นนะทำไม่เป็นก็ใช้ชั้นเหล็กนะครับทำก็วางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ไหมเกะกะนะเพราะว่าลิงต่อไปไหมก็เริ่มทำเป็นละนี่ๆมาดูสวยงามเห็นไหมครับนอกจากลิงแล้วที่เป็นทีมยูแล้วพี่แบงค์ยังขุดด้วยเครื่องประเภทนี้เราเรียกว่าเครื่อง ASIC นั่นเองก็คืออันนี้คือขุดบิตคอยน์นะอันนี้คือขุดบิตคอยน์ส่วนตัวที่เป็น GPU แบบนี้เนี่ยเราขุดอีเธเรียมนะครับแล้วก็เราใช้ระบบของ Nighthat ก็คือ Nighthat ก็จะไปเปลี่ยนอีเธเรียมเป็นบิตคอยน์เหมือนกันนะครับเอาละนะครับพี่แบงค์มีการ์ดอะไรบ้างส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็น3อันนี้เป็น1160หมดเลยนะครับ1660 Ti นะครับส่วนตรงนี้เป็นลูกผสมครับ1660 Ti แล้วก็มีอะไรครับมีซุปเปอร์เข้ามาด้วยนะครับมีมี3070นะฮะตัวท็อปตัวฮอตเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับพี่แบงค์ก็ได้เริ่มหลังจากนั้นพัฒนาการเราก็เริ่มลงหลีกใหม่นะครับหลีกที่สามารถใส่ด้วย8ใบด้วยทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของโซแทคนะครับอันนี้จะสังเกตว่าแตกต่างกับข้างล่างยังไงแตกต่างกับข้างล่างยังไงนะครับดูนะไอ้ตัวนี้เมนบอร์ดอยู่ข้างล่างการ์ดขุดอยู่ข้างบนแล้วก็รองรับได้ที่5แต่ตัวนี้เมนบอร์ดอยู่กับการ์ดเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างประหยัดนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับพี่แบงค์อยากจะแบ่งปันประสบการณ์การทำเหมืองนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับว่าถ้าใครสนใจอยากทำอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ท้ายสุดเดี๋ยวพี่แบงค์จะไปดูครับว่าสิ่งที่พี่แบงค์พยายามลงทุนลงแรงมามีรายได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับนี่ก็เป็นรายได้ของพี่แบงค์นั่นเองนะครับนี่คือรายชื่อเครื่องขุดทั้งหมดนะครับรายได้ของพี่แบงค์นะครับก็อยู่ที่วันหนึ่งประมาณ 2,100 ถึง 2,500 บาทนี่ขึ้นอยู่กับราคาเหรียญนะโอเคล่ะนะครับเอาล่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ตอนนี้พี่แบงค์เปิดโอกาสให้ใครก็แล้วแต่อยากที่จะเรียนรู้ติดต่อเข้ามาสอนให้ฟรีนะครับหรือว่าใครสนใจอยากจะทดลองเอาการ์ดมาฝากกับพี่แบงค์ก็ยินดีนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาละกันนะครับฝากติดตามนะครับการสร้างรายได้จากสิ่งที่อยู่รอบข้างมีอะไรบ้างช่องนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็มีอะไรสอบถามเข้ามายินดีแบ่งปันเลยครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ